สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้พี่เก้งก็มีงานตัวนี้โอ้โหงานดอยเลยนะอาจจะต้องรีวิวเป็น2พาร์ทนะครับก็เป็นเจ้าโอชิโอกับโทระนะครับจากภาพยนตร์แอนิเมชันคลาสสิกเลยนะแล้วก็มีมังงะด้วยนะเรื่องนี้ก็อาจจะดักแก่พอสมควรนะครับใครที่ทันเนี่ยก็จะได้ทันเรื่องราวการล่าอสูรชื่อเรื่องล่าอสูรนะนี่ก็เป็นโอชิโอกับโทระนะครับอสูรนั่นเองนะเดี๋ยวรีวิวเป็น2พาร์ทเลยวันนี้จะมารีวิวเบอร์นี้ก่อนเลยนะครับเจ้าดอยเดี๋ยวมาติดตามกันนะว่าข้างในแกะออกมาจะเป็นยังไงนะครับอู้ยกองใหญ่มากโอ้โหนี่กองใหญ่กองใหญ่ก่อนจานบล็อกมาดูรูปร่างของกล่องกันก่อนเลยนะครับเบื้องหน้านี้ก็จะเป็นพลาสติกใสนะครับไว้ให้เราเห็นนะตัวดอยอยู่ข้างในก็จะมีหน้าตาที่แสดงอยู่3อิริยาบถนะครับแล้วก็จะมีหอกซักซิดหอกที่ผนึกวิญญาณชั่วร้ายนะครับอสูรชั่วร้ายก็อย่างเจ้าโทระตัวนี้นี่อยู่ด้านข้างนะก็เป็นรูปหน้าของยูชิโอนะครับนี่เลยน่ารักเลยพร้อมถือหอกนะด้านนี้นะในนัมเบอร์ที่รันมา667นะครับโทมิเทคนะเป็นงานดอยนั่นเองนะครับด้านข้างก็จะมีผมยาวเลยร่างที่พูดง่ายคือได้รับพลังจากหอกนะครับก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นนะส่วนตัวนี้ต้องซื้อมาคู่กันอยู่แล้วนะครับอยู่ในชุดเลยนะก็เป็นเจ้าโอชิโอกับโทระนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่านะว่าแกะกล่องออกมาเนี่ยหน้าตาเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันบ็อกออกมาแล้วก็จะมีอยู่ในแผงใสประมาณนี้เลยนะครับหมุนให้ดู1รอบก่อนที่จะเปิดแพ็คนะก็เป็นแพ็ค2ชั้นนะครับเป็นแพ็คใสนะแล้วก็มีติดเทปใสไว้นะครับกันขยื่นนะแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเหมือนไม้ค้ำนะครับเอาไว้ค้ำเวลาถือหอกสูงๆนะหันกลับหน้ามาดูปุ๊บคู่มือก็จะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่เลยก็จะมีบอกว่า number A B C แต่ละอย่างมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นคู่มือไว้ประกอบการเล่นนะโอเคอันนี้ผ่านไปเดี๋ยวผมแกะออกมาดูเลยดีกว่านะครับออกมาแล้วมาดูในส่วนชิ้นแรกก็จะเป็นฐานนะครับก็จะมีรูไว้เสียบนะไว้ตั้งตัวดอยของเรานั่นเองนะครับก็จะมีตัวคีบมาให้แล้วก็เป็นตัวฐานนะครับแล้วก็มีเป็นข้อจอยมา1ชิ้นนะหนึ่งชิ้นแล้วเป็นฐานนะครับต่อมาให้ดูตัวนี้ก็เป็นหอกศักดิ์สิทธิ์ครับหอกคุมอสูรหอกคุมโทระนั่นเองนะครับเขาทำรายละเอียดดีเทลได้ดีนะมีรอยเหมือนเก่าเลยมันเป็นพลาสติกนะครับกึ่งยางนิดๆนะแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นรอยผ้าให้ดูปลิวสวยยิ่งขึ้นนะโอเคสมจริงเลยวางไว้ตรงนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นเวอร์ชันผมที่ยาวมีน้ำหนักพอสมควรนะก็จะเป็นผมยาวของโอชิโอนะครับแกะออกมาให้ดูเลยดีกว่านี่นะก็จะเป็นผมปลิวสวยประมาณนี้เลยโอ้หนักพอสมควรเลยนะตัวนี้นะครับมีน้ำหนักพอสมควรเลยนะโอเคเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับต่อมาก็จะเป็นหน้าแสดงสีหน้านะครับก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าเจอพวกปีศาจที่สูสีกันนะเหงื่อแตกเลยนะอันนี้ก็เป็นหน้าให้สีสันมีดีเทลเนี่ยสมจริงเลยนะก็น่ารักไปอีกแบบนะครับส่วนหน้าต่อไปเนี่ยก็คงจะเป็นหน้าเหมือนหน้าเอาจริงอะนะนะเพราะไม่มีเหงื่อเลยนะครับก็ปากแก้เคี้ยวเลยปึ๊บส่วนต่อมาก็จะเป็นตัวดอยครับตัวดอยก็จะเป็นอยู่ในชุดของนักเรียนน่าจะเป็นนักเรียนม.ปลายนะของที่ญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะมีติดกระดาษใสไว้กันเป็นรอยเวลาเสียสีในการขนส่งอะนะมาในชุดนักเรียนเลยนะครับตัวนี้แขนก็สามารถถอดได้นะครับก็สามารถถอดจัดท่าได้ทุกอย่างเลยรายละเอียดดีเทลเนี่ยสวยงามมากนี่ก็มีจุดให้ยืนด้วยนะก็คุณสมบัติงานดอยนะครับก็จะต้องมีฐานแอคชั่นฟิกนะครับไว้ควบคุมผมเนี่ยก็สามารถถอดได้นี่นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาผ้าเอาพลาสติกตรงนี้ออกแล้วสวมตรงนี้น่าจะเป็นลักษณะของการถอดตรงนี้ก่อนถอดหน้าออกก่อนประมาณนี้นะครับแล้วจะมีชิ้นส่วนของดอยตรงนี้นะโอเคแล้วก็มาเสียบนะครับเสียบเข้าไปโอ้โหหนักเลยนะผมนี่หนักมากเลยนะครับนะนี่เลยประมาณนี้นะโอ้โหผมยาวเลยนะครับ
แล้วก็ต้องเสียบหน้าเข้าไปนะครับครับอาจจะต้องเสียบหน้าก่อนเดี๋ยวผมผิดจังหวะนิดนึงเอาเป็นหน้านี่เลยแล้วกันนะนี่นะครับเสียบหน้านี้เข้าไปนะครับแสดงสีหน้าแล้วก็เสียบตัวนี้ครับเข้าไปในหัวอาจจะต้องเป็น2พาร์ทนะครับเพราะมันมีเจ้าตัวโทระด้วยอสูรที่มาด้วยกันนี่นะครับก็จะเสียบเข้าไปประมาณนี้นี่นะครับเปลี่ยนมาแล้วนะผมและหน้านะครับก็จะปลิวสวายประมาณนี้เลยหนักมากก็ต้องมีแอคชั่นไว้เสียบด้านหลังไว้ให้มันยืนอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของเจ้าโอชิโอนะแล้วก็จะมีมือนะครับมามือเนี่ยเราสามารถถอดออกได้เลยก็จะเป็นเดือยอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบใส่เสียบใส่อย่างนี้ปุ๊บนะครับก็เอามาแอคชั่นเกี่ยวกับหอกได้นะไว้ถือหอกไว้อะไรแบบนี้หอกเนี่ยก็น่าจะถอดท้ายนะครับไว้ถือประมาณนี้เลยนะครับไว้แสดงท่าทางอารมณ์นะก็จะเป็นคร่าวๆนะครับของงานดอยงานดอยไม่มีอะไรมากนะที่จริงแล้วก็จะมีชิ้นส่วนก็เป็นพวกขานะครับไว้แอคชั่นต่างๆนะแล้วก็มืออีกหนึ่งข้างนี่ไว้ช่วยกันจับหอกนั่นเองนะครับก็จะเป็นท่าจับหอกนะเดี๋ยวผมลองแอคชั่นดูแล้วก็ถ่ายเป็นรูปให้ดูสวยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะกับเจ้าเบอร์667ยูชิโอตัวนี้นะครับนี่นะครับตั้งบนฐานคืองานดอยเนี่ยมันจะเป็นงานที่แบบเป็นงานฟิกมันเป็นฟิกเลยนะคือมันจะออกแอคชั่นอะไรก็ยากนิดนึงก็คือตามสัดส่วนนะครับตามท่ามาเลยอันนี้ก็เป็นยูชิโอนะครับจากเรื่องราอสูรนะเดี๋ยวมาประกอบการยืนคู่โทระดูจากรีวิวพาร์ท2นะครับเดี๋ยวพาร์ทที่2พรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีมายืนคู่กันกับเจ้านี่เลยโทระอสูรนะเล่นได้หลายอย่างมากนี่ให้ยืนเป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับโทระนะครับวันนี้ใช้เดี่ยวยูชิโอนะโอเควันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้ติดตามกันนะกับเจ้านัมเบอร์หมายเลข668นะครับมันยังเล่นได้อีกหลายหน้าเลยนะที่จริงน่ะเจ้าโอชิโอนะครับนี่เลยงานดอยนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆเพราะว่าบนช่องนี้น่าจะเป็นคลิปแรกที่รีวิวเกี่ยวกับดอยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องซีเก้งทอยนะครับจะนำของเล่นแปลกๆมาให้ชมกันอีกนะโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ